นี่ครับนี่คือเหรียญหลวงพ่อลีนะซึ่งที่คนเขานับถือหลวงพ่อลีเนี่ยเขาจะเรียกว่าท่านพ่อลีนะครับท่านพ่อลีเขาจะเรียกเหรียญท่านพ่อท่านพ่อลีวัดป่าคลองกุ้งเนี่ยนะครับหรือว่าวัดอโศการามเนี่ยท่านอยู่2วัดที่ดังๆนะแล้วท่านสร้างพระเครื่องอยู่2วัดที่ดังๆนะครับก็คือวัดอโศการามแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นแบบที่ผมเล่นตั้งแต่ผมหัดเล่นพระใหม่ๆเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยเห็นมั้ยแบบเดียวกันอันนี้เนื้อเงินอันนี้เนื้อทองแดงนะครับเนื้อเงินกับเนื้อทองแดงอ่ะดูเงินก่อนหยิบขึ้นมาจำหน้าให้แม่นก่อนครับจำหน้าครับนี่ครับหน้าให้แม่นครับจำให้แม่นก่อนนะครับจำให้แม่นจำจะมีความคมลึกนะครับความคมลึกนะครับคมลึกเลยนะครับแล้วเหรียญนี้ศิลปะดีมากนะครับเหรียญเงินเนี่ยก็จะมีเส้นนะครับเส้นขนแมวเส้นสายฝนแล้วกันเดี๋ยวไปเรียกขนแมวนับเยอะๆนับคมๆนะครับคมๆนะครับแต่ต้องเล่นบล็อกนี้หน้านี้นะครับก็จะรายละเอียดคมชัดนะครับต่างๆตัวหนังสืออักษรต่างๆคมชัดนะครับคมชัดนะครับหูเจาะเล็กๆนะครับหูเจาะเล็กๆนะครับแล้วบางอันก็มีห่วงเชื่อมไปเลยบางอันก็นะครับแล้วก็พออีกพีอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นรูปท่านพ่อนะครับท่านพ่อลีนะครับก็จะเขียนว่าที่ระลึกในการผูกพระสีมาวัดอโศการามนะครับวิสาขะเลิก2503นะครับพระอาจารย์ลีเจ้าวาดวัดอโศการามนะครับสิ่งที่มีคือหูเจาะเล็กๆผมบอกไปละหูเจาะเล็กๆครับและที่ผมบอกตลอดว่าเหรียญโบราณเนี่ยนะครับเหรียญโบราณเนี่ยจะมีขอบปิ้นตั้งแบบนี้นะครับขอบปิ้นตั้งแบบนี้นะครับขอบปิ้นตั้งแบบนี้เหรียญนี้เนี่ยนะครับเราจะสังเกตง่ายๆว่าเหรียญนี้เนี่ยมันมีความผิดพลาดตรงไหนรู้ไหมผมมีความเข้าใจว่าเขาตั้งแม่พิมพ์ไม่ตรงอันนี้มันเลยหนาฝั่งนี้เห็นไหมฝั่งนี้มันเล็กเห็นไหมเขาตั้งแม่พิมพ์ไม่ตรงตั้งแม่พิมพ์ตัดไม่ตรงนี่ภาพออกไหมครับตั้งแม่พิมพ์ตัวตัดไม่ตรงนะครับตัดมันเลยขยับมาฝั่งนี้เยอะขอบปิ้นมันเลยมาอยู่ตรงนี้เยอะเห็นไหมครับจริงๆแล้วมันจะอยู่ฝั่งนี้เยอะก็ได้นะครับไม่จำเป็นนะครับเห็นไหมแต่ดูให้มันมีปิ้นพวกนี้ปิ้นเล็กๆพวกนี้นะครับขอบปิ้นถ้ามีปิ้นแบบนี้หน้านี้บล็อกนี้แท้เลยนะครับแท้เลยนะครับแบบนี้ผมรับเช่านะครับแบบนี้ใครมีสวยๆเหรียญเงินเนี่ยผมรับเช่าหลักแสนนะหลักแสนถ้าสวยจัดหลายๆแสนหลักแสนครับหลักแสนแบบนี้รับเช่าหลักแสนนะใครมีแบบนี้ผมรับเช่าหลักแสนเห็นไหมครับครับอันนี้เหรียญเงินไปดูทองแดงบ้างทองแดงครับทองแดงเหมือนกันครับดูหน้าเหมือนกันแต่มันจะมีพ่อลีรุ่นนี้มันจะมีบล็อกเขาเรียกว่า1แตก2แตกแล้วก็ไม่แตกนะครับส่วนใหญ่เงินจะไม่แตกคุณดูนะถ้าแตกแตกตรงไหนแตกมันจะแตกช่วงนี้นี่ครับให้ดูอันนี้รู้สึกจะ1แตกนะครับอันนี้ไม่แตกเห็นไหมครับอันนี้แตกเดียวเนี่ยตรงนี้นับแตกนะตรงนี้แตกนะตรงนี้ไม่แตก1แตก2แตกแล้วก็ไม่แตกถ้าเงินน่ะส่วนมากจะไม่แตกเท่าที่ผมจําได้นะครับเห็นมั้ยหน้าเหมือนกันเห็นมั้ยครับเส้นขนแมวเส้นสายฝนก็เหมือนกันนะครับหน้าเดียวกันมั้ยหน้าเดียวกันเห็นมั้ยครับหน้าเดียวคมลึกครับคมชัดลึกครับโอเคนะครับพลิกหลังมาดูก่อนว่าหน้าเดียวกันไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับหน้าเดียวกันเห็นไหมครับเห็นไหมโอเคเวลาเราดูนะครับเห็นไหมเมื่อกี้หนาฝั่งนี้หนามาปิ้นฝั่งนี้เหรียญเงินเนี่ยเหรียญเงินเห็นไหมตั้งแม่พิมพ์เห็นไหมเมื่อกี้เขาตั้งเหรียญเงินเขาตั้งแม่พิมพ์มาฝั่งนี้นะครับเนี่ยมาตั้งแม่พิมพ์มาฝั่งนี้มาหนาฝั่งนี้เห็นไหมแต่เหรียญทองแดงมาตั้งหนาฝั่งนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับสลับกันได้ไม่เป็นไรไม่มีความจำเป็นครับแต่ความจำเป็นอยู่ที่ความคมชัดครับและก็ต้องขอบปิ้นตั้งแบบนี้เห็นไหมคีบมันจะปิ้นตั้งแบบนี้เห็นไหมครับถ้าปิ้นตั้งแบบนี้โอกาสแท้ 90% เลยนะ
90% เลยนะครับเออนะครับและสุดท้ายสมัยก่อนนะเขาดูตัวตัดบางคนเขาจะดูนะครับเขาจะดูร่องเดี๋ยวนี้เขาดูร่องตรงไหนผมไม่แน่ใจนะสมัยก่อนเนี่ยสมัยก็เดี๋ยวนี้เขาอาจจะดูข้างๆนี้ผมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะร่องนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจนะร่องนี้หรือเปล่าผมไม่แต่สมัยก่อนเขาดูตรงนี้ครับถ้าหยิบเหรียญมานะครับถ้าหยิบเหรียญมาแล้วข้างล่างเป็นแบบนี้นี่ผมให้ดูนะผมให้ดูนะครับถ้าหยิบเหรียญมานะพลิกเหรียญลงนะพลิกเหรียญนะครับนะถ้าขอบตรงนี้เป็นขีดๆเนี่ยเป็นแท่งนี้เดี๋ยวผมเทียบเลยนะเทียบเงินกับทองแดงนะเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเป็นรอยตัดเนี่ยมันจะเห็นชัดที่สุดตรงเนี้ยเห็นไหมครับถ้าลายเนี้ยแท้เลยนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้นี่ครับนี่มุมนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับถ้ามีแบบนี้แท้เลยเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมครับเห็นชัดนะเห็นไหมครับเนี่ยติ่งตรงเนี้ยถ้ามีอย่างเงี้ยแท้เลยอันนี้ดูแบบโบราณแบบที่ผมดูกันนะครับก็คือนี่คือเหรียญท่านพ่อนะครับพ่อลีวาสุกรามนะครับอันนี้เงินนะครับแล้วก็นี้ทองแดงนะครับก็ผมเล่นบล็อกนี้นะครับ